ตำนานเจ้าแม่สามมุกรูปะแดนสยามที่มาของตำนานเจ้าแม่สามมุกมาจากเขาสามมุกเขาสามมุกหรือชื่อเดิมเรียกว่าสมมุกอยู่ติดกับชายหาดบางแสนบนเขาสามมุกมีศาลเจ้าแม่เขาสามมุกซึ่งเป็นสถานที่ที่หนุ่มสาวนิยมมาอธิษฐานขอให้ความรักของตนสมหวังและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และประชาชนทั่วไปโดยธรรมเนียมการขอพรความรักจะเขียนชื่อตนกับคนรักไว้บนว่าวและแขวนไว้บริเวณศาลโดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่สามมุกจะดลบันดาลให้ทุกคู่รักสมหวังและไม่พลัดพรากจากกันเหมือนดังในตำนานรักของเจ้าแม่สามมุกรู้ป่าแดนสยามจะขอเล่าตำนานที่เล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณบางแสนและเขาสามมุกยังไม่มีบ้านเรือนหรือผู้คนหนาแน่นเหมือนในปัจจุบันนี้ณตำบลอ่างหินมีเจ้าของโป๊ะที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่ากำนันบ่ายเศรษฐีแห่งหมู่บ้านอ่างหินหรืออ่างศิลาซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาลูกนี้มีลูกชายชื่อว่าแสนแสนชอบเล่นว่าวเป็นชีวิตจิตใจห่างจากตำบลอ่างหินออกไปพอประมาณมียายหลานอาศัยอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งยายมีชื่อเสียงเรียงนามใดไม่ได้ปรากฏไว้ส่วนหลานสาวนั้นมีชื่อว่าสามมุกสามมุกอาศัยอยู่ในเมืองปราสร้อยหรือจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงก็ได้มาอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมที่ปลูกอยู่หน้าผาจนกระทั่งโตสามมุกมักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวทั้งเด็กที่มาเล่นว่าวในหน้าลมว่าวอยู่ที่ริมเชิงเขาเป็นประจำและมีเพื่อนที่คอยหยอกล้อเล่นกันก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สามมุกกำลังนั่งเล่นอยู่อย่างเคยก็ได้มีว่าวตัวหนึ่งขาดลอยลงมาตกลงตรงหน้าของสามมุกเธอจึงเก็บว่าวตัวนั้นไว้ต่อมามีเด็กหนุ่มชื่อแสนวิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมาจึงได้พบกับสามมุกและเขาก็ต้องตกตะลึงกับความสวยของสามมุกเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพบหญิงสาวสวยในที่ห่างไกลชุมชนเช่นนี้เขาทั้งสองได้ทำความรู้จักกันและแสนก็ได้มอบว่าวตัวนั้นไว้เป็นที่ระลึกเพราะแสนต้องการที่จะมาพบกับสามมุกอีกหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบปะกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักและได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร์หากใครผิดคำสาบานจะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันและแสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้แก่สามมุกไว้เพื่อเป็นพยานรักแต่เมื่อกำนันบ่ายซึ่งเป็นพ่อของแสนได้ทราบเรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจเพราะสามมุกเป็นคนจนแสนได้พยายามขอร้องผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอสามมุกแต่กำนันบ่ายก็กีดกันและกักบริเวณแสนไว้จึงทำให้ทั้งสองไม่ได้พบหน้ากันหลังจากนั้นกำนันบ่ายก็ไปสู่ขอลูกสาวคนทำโป๊ะให้กับแสนและกำหนดพิธีการแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วอ่างหินจนสามมุกเองก็ได้รับรู้ถึงข่าวนี้ด้วยในวันแต่งงานของแสนได้มีการจัดงานกันอย่างใหญ่โตสมเกียรติกับที่เป็นงานของกำนันบ่ายตลอดระยะเวลาที่แขกทยอยเข้ามารดน้ำสังอวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองแสนได้แต่ก้มหน้านิ่งเสียใจอยู่กับตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งแสนรู้สึกว่ามีน้ำสังรดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งตกลงมาด้วยแสนจำได้ดีว่าแหวนวงนี้เขาเป็นคนมอบให้แก่สามมุกแต่พอเงยหน้าขึ้นสามมุกก็ได้วิ่งออกจากงานไปแล้วแสนได้หวนคิดถึงคำสาบานที่ได้ให้กับสามมุกไว้ จึงรีบทิ้งงานแต่งวิ่งตามไปที่เชิงเขาแต่ก็สายไปเสียแล้วสามก๊กได้ขึ้นไปที่หน้าผานั้นแล้วทิ้งร่างที่ไร้หัวใจลงดิ่งสู่ก้นผาซึ่งชีพอยู่ริมทะเลแสนผู้ให้คำสาบานไว้กับสามก๊กตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากจึงรีบกระโดดลงหน้าผาตายตามสามก๊กหญิงสุดที่รักไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากและได้พากันสาปแช่งกำนันบ่ายกันยกใหญ่ต่อมาหลังจากนั้นกำนันบ่ายที่รู้สึกผิดกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ได้นำถ้วยชามสิ่งของต่างๆมาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้นและตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและตั้งชื่อชายหาดที่ติดกันว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสรณ์รักแด่คนทั้งสองต่อมาชาวบ้านในแถบนั้นเล่าว่าเมื่อตกดึกจะได้พบเห็นร่างของหญิงสาวมายืนอยู่ตรงหน้าผานั้นเป็นประจำทุกคืนชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่สิงสถิตและเป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเมื่อเวลาที่จะออกเรือไปหาปลามักจะมีการมาจุดธูปจุดประทัดบนบานขอให้ได้ปลากลับมาเต็มลำเรือและอย่าต้องเผชิญกับลมพายุบางครั้งเจอลมพายุกลางทะเลก็จุดบนบานเจ้าแม่สามมุกให้รอดปลอดภัยจากอันตรายก็สำลิดผลเรื่อยมาคนในท้องถิ่นในชลบุรีก่อนจะออกทะเลหาปลามักจะเส้นไหว้ศาลเจ้าแม่สามมุกด้วยมะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและผลไม้ส่วนแม่ค้านั้นจะบนบานมะพร้าวอ่อนขนมครกว่าวพวงมาลัยผลไม้หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนไม่ให้โดนเกณฑ์ทหารเรื่องขายที่ดินและเรื่องสำคัญต่างๆมักจะบนโดยการบวชก็มีหรือบนเป็ดบนไก่หัวหมูบนหนังกลางแปลงก็มีละครรำก็มีทั้งนี้เคยมีคนที่เขาสามมุกนี้เป็นคนที่ยากจนมาจุดธูปขอให้ไม่โดนทหารว่าหากจับได้ใบดำจะแก้บนโดยการเดินจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมากราบไหว้เจ้าแม่สามมุกก็สำเร็จมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับตำนานเจ้าแม่สามมุกใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมถือโอกาสขึ้นไปบนเขาสามมุกไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่สามมุกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ